สวัสดีค่ะ SKM เกษตร Family พี่น้องวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเสียใบลำไยพี่น้องมาใส่คลุมเนาะคลุมแปลงหมักหนัดพี่น้องหรือว่าแปลงสับปะรดเดี๋ยวดินเขาสิแน่นเนาะนี่ก็หญ้ากำลังเกิดขึ้นแล้วนะคะเนี่ยต้นก็เอียงๆเนาะเพราะว่าดินยังหลวมอยู่เอาใส่แง้งมาพี่น้องใส่ท้ายรถมาว่าสิลากว่าสิเป็นลากเอาแต่ลากมาบ่ได้คุ้มไว้พี่น้องเดี๋ยวดินจะแน่นเนาะป้องกันหญ้าเกิดอีกพี่น้องเลยอันที่ใหญ่เนี่ยก็คือหน่อเขาหน่อกับหัวจุกพี่น้องนี่ไงใบลำไยยายส้มไอ้แง้งลองกระบะหลดแล้วก็ใส่มาพี่น้องแต่ว่าเยอะเกินนักเนาะเปียกฝนด้วยนะก็เลยลากไปบ่ไหวก็คุมไว้พี่น้องอันนี้เหมาะสำหรับสับปะรดปลูกไว้กินเองนะคะก็สิคลุมระหว่างต้นนี่แหละพี่น้องเลยแล้วก็ด้านข้างๆด้วยนะคะเวลาหญ้าเกิดก็เกิดบ่หลายพี่น้องเกิดบ่หลายเบาบางเฮาก็ถอนง่ายเนาะอันนี้ปลูกไม่เยอะก็เลยทําได้นะคะบ่มีเฟืองบ่มีหญ้าพี่น้องก็เลยเอาใบลําไยเคยคุมแล้วก็เห็นผลดีพี่น้องก็เลยใช้อีกเคยคุมแล้วก็อยากคุมเนาะมันดีกว่ากันนะพี่น้องสะดวกสบายเฮาเนาะอันนี้ปลูกไม่เยอะก็เลยทำได้นะคะถ้าปลูกหลายหรือว่าสวนมืออาชีพก็อาจใช้วิธีอื่นที่สะดวกสบายกว่านี้เนาะพี่น้องปลูกไม่เยอะปลูกไว้กินเองนะคะแยกหน่อใช้หัวจุกเพาะขยายเรื่อยๆค่ะแดดใกล้เที่ยงอีกตามเคยนะคะฮ้อนฮ้อนคุมหญ้าไว้แล้วก็สบายภายหลังนะคะสิบ่ได้ลำบากถอนหญ้านะพี่น้องถึงเขาจะเกิดก็เบาบางถอนง่ายอัดมากเลยเกิดลมพายุมาพัดกับปิ้วนแล้วเลยปิ้วกับคุ้มไม่เดี๋ยวฝนตกเรื่อยๆเขาก็ย่างสิแน่นเองเนาะใบไม้ใบลำไยเนาะลำไยตัดต้นจากบ้านเป็นปุ๋ยอีกเนาะร้อนอ
เดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นปุ๋ยนี่นี่เลยเนาะดินเกษตรมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆยังบ่เบิดขนมาว่าสิลากมารอบเดียวบ่ไหวนักโพดเดี๋ยวยายสมยังสิเอาขี้งัวมาทับอีกรอบนึงพี่น้องสิเฮ็ดให้ใบไม้เฮานี่ย่อยสลายเร็วขึ้นพี่น้องที่คุมแล้วก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องส่วนอีกครึ่งแปลงก็คุมไว้คือกันพี่น้องป้องกันหญ้าเกิดแล้วก็ดินแน่นด้วยนะคะ